วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยด์เจาะลึกที่มิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนดาติรุตครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมในเวลาดีๆแบบนี้นะครับเที่ยงครึ่งนะครับหรือ 12:30 นโดยประมาณทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับครับแคนครับในยุคปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับนี่ครับบัตร M-Pass เนี่ยฮะเป็นบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจ่ายเพียงครั้งเดียวเราสามารถดูได้ในทุกโรงทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบของโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex นะครับแต่มีกติกาอยู่นิดนึงก็คือ1เรื่องต่อ1รอบเท่านั้นเรียกได้ว่าเหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจสำหรับคนที่รักหนังแล้วคนที่อยากจะเสพหนังเยอะๆใช่แต่ว่าต้องบริหารเรื่องของเงินครับถูกต้องครับคือผมเนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าจ่ายราคาเดียวหลังจากนั้นตลอดทั้งเดือนเนี่ยแบบดูหนังบ่อยไงเดินเข้าไปก็ไปที่ตู้แล้วก็ลูดบัตรเรียบร้อยเลยได้ตั๋วหนังนะฮะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมโดยบัตร M-Pass มี2ประเภทนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือ M-Pass สำหรับนักเรียนนักศึกษาแบบที่แคนถืออยู่ตอนนี้แล้วก็อีกแบบนึงเป็นแบบบุคคลทั่วไปที่อายุ23ปีขึ้นไปแบบที่พี่เฮนรี่ถือตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ทาง www.majorcineplex.com นะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราแน่นอนว่าเราก็จะอัปเดตนะฮะข่าวสารทั้งในแวดวงบันเทิงรวมถึงวงการภาพยนตร์มาฝากในทุกสัปดาห์นะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่ Major Cineplex ทุกสาขา There's no one better in the world to direct The Suicide Squad than James Gunn ถือว่าเป็นผู้กำกับแม่เหล็กที่สามารถดึงนักแสดงเก่าๆมาร่วมงานได้อย่างไม่ขาดสายสำหรับ James Gunn ที่ล่าสุดได้โพสต์ยืนยันผ่าน Instagram ส่วนตัวว่าป๋า Sylvester Stallone จะมาร่วมแจมในภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ที่ตนได้ข้ามมากำกับให้กับจักรวาล DC ค่ะ This is by far the biggest movie I've ever made โดยทางเฮียสตัลโลนก็ได้ยืนยันข่าวนี้เช่นเดียวกันผ่าน Instagram ส่วนตัวและแม้ว่าทั้งคู่ยังไม่เผยตัวละครที่สตัลโลนได้รับเล่นแต่มีการคาดการณ์ต่างๆนานาว่าเฮียแกนน่าจะรับบทเป็นตัวร้ายในเรื่องค่ะ I think it's going to surprise peopleSylvester Stallone ก็ถือว่าเป็นนักแสดงภายใต้เซตใหม่ของภาพยนตร์ Reboot Suicide Squad ซึ่งฉายเมื่อปี2016และแม้ว่านักแสดงชุดเก่าจะกลับมาไม่กี่คนแต่นักแสดงและคาแรคเตอร์ชุดใหม่ภายใต้การตีความของ James Gunn ก็ได้รับความฮือฮาไม่น้อยหลังจากได้เผยเบื้องหลังการถ่ายทำให้ชาวโลกได้เห็นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา This has been truly the greatestmost exciting journey of my life making this film และคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆจากแฟรนไชส์นี้อย่างแน่นอนและหากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน The Suicide Squad ก็จะลงจอให้ชมกันในโรงในวันที่6สิงหาคม2021ค่ะ Cut that was great โอ้โหต้องบอกว่าข่าวสารดีๆแบบนี้ต้องติดตามกันรวดเร็วทันใจติดตามกันได้นะครับในช่วงเซลลอยด์บีทของรายการเซลลอยด์ทุกสัปดาห์ครับใช่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Malevolent ครับภาษาไทยหลอกจับผีหลอนจับตายสักครู่เดียวครับA note about witches they hate childrenI have a plan. You're a mouse too? They got me good and proper. Whoa! ผลงานจากคู่แต่งชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตและมาทิลดา Love will always triumph over evil. Doesn't matter who you are, what you look like. We decided to give those witches a taste of their own potion. Anybody else hungry? แม่มดของโรอัลดาวันนี้ในโรงภาพยนตร์แข่งครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อครับผมและนี่คือช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Malevolent ครับหรือในชื่อไทยว่าอะไรนะครับหลอกจับผีหลอนจับตายครับโอ้โหก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องแองเจล่ากับแจ็คสันคู่พี่น้องเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นชอบไปบอกคนเขาว่าอ๋อญาติคุณตายไปแล้วไม่ต้องห่วงฉันเป็นสื่อติดต่อกับเขาได้ไปหลอกเขาใช่ละครับแต่มาวันนึงครับเขาถูกว่าจ้างโดยหญิงชราคนหนึ่งบอกว่าห
ให้ไปไล่ผีดุที่เป็นบ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเข้าไปกลับต้องเจอกับของจริงนะฮะเพราะว่าไปเจอเรื่องราวประวัติอันชั่วร้ายของบ้านหลังนี้เพราะว่านี่คือห้องเชือดของฆาตกรโรคจิตโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งตัวแบบวิญญาณร้ายอะไรต่างๆมันเต็มไปหมดเลยครับทั้งแองเจล่าแล้วก็แจ็คสันนั้นเขาจะรอดหรือไม่รอดกันแน่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ครับรายการซีรอยของเราก็มีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Malevolent มาฝากกันในซีรอย Recommend หนังดีที่คุณต้องดูช่วงซีรอย RecommendThis is my sister, Angela. The one with the gift. We're gonna talk to your mom, and we're gonna get her back to heaven. Sell it. Let's get this over with. To the Scots and their haunted land. We are gonna make loads of money. She wants to pay us double our rate. All we gotta do is put on a damn good show so she can move on. I just want a quiet house.It's been 15 years. I love those girls. You said you heard screaming. Yes. Ange, what's going on? Jesus Christ. I know this sounds nuts. I have been seeing things. Tried to give them everything. But they wouldn't listen to me. Those little monsters. ครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ตัวอย่างเรื่องที่2ในช่วงสลอย Recommend กันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของพี่น้องนักต้มตุ๋นแต่สุดท้ายเราไปเจอผีของจริงวันนี้เรามาพบกับเรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันที่ไปพบกับปีศาจในบ้านแห่งหนึ่งกับภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า Ghost of War ครับคือเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า Ghost of War เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวของนายทหาร5นายที่เขาถูกให้เป็นประจำการในคฤหาสน์แห่งหนึ่งของฝรั่งเศสครับซึ่งก่อนหน้านี้นาซีเนี่ยเคยยึดที่นี่มาก่อนแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเจอเนี่ยมันกลับกลายเป็นความสยดสยองที่เขาบอกว่านี่น่ากลัวกว่านักรบในสนามรบซะอีกครับหนังเรื่องนี้นำแสดงโดย Brenton Thwaites มาจากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ตอน Dead Men Tell No Tales แล้วก็ Gods of Egypt ถ้าคุณจำได้จำได้ฮะแล้วก็ในซีรีส์ของ DC ที่มีชื่อว่า Titans เขามาประกบคู่กับ Billy Zane นักแสดงผู้โด่งดังจาก Titanic ด้วยโอ้โหในตำนานอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับในวันนี้เรามีตัวอย่างมาฝากกันนะครับกับ Ghost of War ครับติดตามกันเลยในซีรีส์ Recommend หนังดีที่คุณต้องดูYou think so tough now, are you? Who are we babysitting this time? A mansion. We're gonna hold it till our relief comes. How's he? It's supposed to be a big deal when the 82nd Airborne came through and pushed out the Nazi High Command. There's a German line coming through. Not our first rodeo. What's that? I found it in the basement.Belonged to one of the Nazis who took over the house. This is what happens to the family who lived here. We stay here, we're fish in a barrel. And you're all willing to die in a military prison? You can't leave. This ain't right, man. This place is bad juju. What the hell is that? I'm just gonna say what we're all thinking. This place is haunted.If you let evil happen, it could come back to haunt you tenfold. I want everyone geared up and ready to clear out. It's unity! Everything we experience, it's what the Nazis did to the family that lived here. You can't leave. It won't let us leave. This isn't real.
มาถึงตัวอย่างเรื่องต่อไปในช่วงเซอร์ลอย recommend นะครับครับผมวันนี้มีมาฝากอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของภัยร้ายที่คุกคามทั้งมนุษยชาติและเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนครับกับ attraction to invasion หรือในชื่อสั้นๆว่า invasion เป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง attraction ซึ่งฉายในปี2017ใช่ครับซึ่งใน invasion เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องราว3ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ attraction ในตอนนั้นนะครับตัวละครเด่นตัวนึงคือจูเลียครับถ้าเกิดจำกันได้ในภาคที่แล้วเนี่ยเธอถูกยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีของต่างดาวทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ขึ้นไปอีกครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจูเลียก็เลยถูกทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยเอาตัวเธอมาเพื่อที่จะทดลองนะฮะเพราะว่าเหมือนเธอจะเป็นภัยต่อโลกประมาณนั้นแต่สิ่งเดียวที่ทุกคนไม่ได้คาดฝันก็คือไม่ได้เป็นภัยต่อโลกนะครับเป็นภัยต่อเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาเพื่อดูว่าเธอจะรอดครั้งนี้หรือไม่ไปติดตามตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Invasion กันได้แล้วนะครับในช่วงเซอร์ลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับคุณยูเลียคุณพ่อบอกได้ไหมเพราะอะไรคุณถึงตัดสินใจช่วยสิ่งมีชีวิตนั่นคุณเริ่มรู้สึกสงสารเห็นใจและรู้สึกผูกพันกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฉันจะเป็นต้องตอบเหรอคุณไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมคนที่นี่สิผมอยู่ที่กุเชเลโวที่อยู่ผมคือกลุ่มกระจุกเวอร์โก้กลุ่มท้องถิ่นทางช้างเผือกดาวเคราะห์โลกในที่14หมู่บ้านกุเชเลโวถนนเซเรเนียผมมีงานทำมีบ้านและมีสวนผักด้วยนะพวกเขากลับมาแล้วยูเลียคุณกำลังมีอันตรายคุณค้นคว้ามาไกลเกินไปแล้วเราต้องบินไปได้แล้วคุณกำลังล้ำเส้นสลายทันทีเพราะลูกสาวผมอยู่ที่นั่นนายยังสามารถกลับมาได้แต่ว่าต้องกำจัดเธอซะก่อนมันเกิดบ้าอะไรขึ้นไม่ใช่จากโลกเราครับหน่วยโกลซ่าประกาศจับยูเลียเลเบเลว่าห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ห้ามใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสัญญาณมันมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมนึกว่าเราพักเบรกกันอยู่ความคืบมากมายนะครับยังไม่มีความคืบหน้าผีหลอกแล้วเราต้องช่วยฉันเอเลี่ยนล้างโลกไม่ใช่คนที่นี่ครับผมมีงานทำมีบ้านและมีสวนผักด้วยเขาพยายามจะพาเธอหนีไปครับส่วนผมแค่จะช่วยพวกเขาทำงั้นนายจะติดคุก8ปีได้แต่เราจะติดด้วยกันพักชมโฆษณานะครับครับผมหลังโฆษณานั้นเหล่าแม่มดคงยังอยู่กับเรากับภาพเพียงเรื่องแม่มดของโรอัลดาวครับเมื่อโลกอนาคตกำลังถูกคุกคามชะตากรรมของจักรวาลอยู่ในมือของพวกเขาคอสโมบอลเกมพาจักรวาลภารกิจสู้เพื่อกู้จักรวาลวันนี้ในโรงภาพยนตร์คุณผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซอร์ลอยกันต่อครับผมและนี่คือช่วงเซอร์ลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสกระแสวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับแม่มดของโรอัลดาวเราคงจำบทบาทของแอนแฮทเธเวย์ได้ผู้หญิงคนนี้เคยร่วมงานกับหนึ่งในนักแสดงเรื่อง The Witches นั่นคือสแตนลีย์ทูชี14ปีก่อนในภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wears Prada หรือนางมารสวมพราด้าแต่คนไทยเนี่ยถ้ายุคหลังๆก็จะจดจำบทบาทของสแตนลีย์ทูชี่ได้ในบทบาทของพิธีกรการแข่งขัน The Hunger Games นั่นคือซีซ่าฟลิกเกอร์แมนนั่นเองซึ่งใน The Witches นะครับคุณสแตนลีย์เนี่ยเขามารับบทเป็นมิสเตอร์สติงเกอร์ครับก็เป็นผู้จัดการโรงแรมแต่ว่าครั้งนี้ยากหน่อยเพราะว่าเขาต้องฝึกการพูดให้เป็นแบบอเมริกาทางตอนใต้ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวอร์ชันของโรเบิร์ตซิมิคิสเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นในอังกฤษแต่ว่าเกิดขึ้นในโรงแรมที่อยู่ทางใต้ของอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนยังคงมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากกันนะครับครับกับภาพยนตร์เรื่อง Royal Doubts The Witches มาฝากกันในช่วงเซลลอยพิกครับช่วงเซลลอยพิกโอ้แม่ I almost forgot regarding your lady's dinnerThis evening, we have neglected to select a soup. Now, there are two choices. One is our Cajun Spice Crab Creole, and the other one is our Plantation Kitchen Split Pea. Then we will have the split pea soup.
Yes, madam. And no garlic in the soup. No, what? Garlic. No garlic? Did I stutter? No garlic. Excuse me, madam. May I have a word with you? Please, this way. Just over here. You wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person, now would you? A mouse? Mm-hmm. Why on earth would I be carrying around a mouse? Does this what? Have anything to do with all the rat traps being set up all over this hotel? Rat traps? Is this your pathetic idea of a smokescreen, accusing your guest of carrying around mice to hide the fact that this hotel has a mouse infestation? Shh, no. Shh, what? I'll tell you this. For what this hotel is costing me, I better not see a single mouse. Not even a tiny, cute one. Yes, madam. I'm sorry. เบื้องหลังเรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์สร้างปรากฏการณ์บนเกาะฮ่องกงครับช่อง True For You บอกว่ากำลังจะมาละเฉลิมฉลองหนังคลาสสิกเรื่องนี้30ปีผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะหรือ A Moment of Romance แค่รู้ไม่ว่าหนังเรื่องนี้ในยุคนั้นมุ่นเนี่ยในฮ่องกงถ้าเราเช็คข่าวมามีการตีตั๋วดูซ้ำถึง22ครั้งด้วยกันทำรายได้สูงมากในตอนนั้นใช่ไหมครับคือเรื่องนี้ผมไม่เคยดูเลยเพราะว่าเวลาผ่านไปนานมากแล้วกว่า30ปีแต่เชื่อว่าคอหนังหลายคนครับอย่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยพูดถึงความเท่ระเบิดนะฮะของพี่หลิวเตอร์หัวที่รับบทเป็นสมาชิกของแก๊งอันธพาลที่ไปตกหลุมรักเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่รับบทโดยคุณอูเซี่ยนเหลียนครับต้องบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนู้นเนี่ยหลิวเตอร์หัวโด่งดังขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในเอเชียในบทที่ขัดแย้งกับตัวเองมากมีฮีโร่ผสมแก๊งสเตอร์เข้าไปซึ่งเรามีความรู้สึกว่าคนดีๆจะไปรักอันธพาลทำไมมันเป็นเรื่องเพ้อฝันที่มันกลายเป็นจริงแล้วคนดูก็ดื่มด่ำไปกับมันในเวลาเดียวกันมันก็มีฉากบิ๊กไบค์และต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์นี้กลายเป็นแฟชั่นของคนในอดีตเหมือนกันนะใช่ไหมจะมีทั้งใส่แว่นดำนะฮะใส่ทั้งซีโร่สีขาวแล้วก็ที่ผมติดตาเลยก็คือจะเป็นกางเกงยีนแล้วก็แจ็คเก็ตตัวหนาๆใหญ่ๆหน่อยนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะใครที่อยากจะย้อนเวลาเพื่อที่จะไปรำลึกความหลังนะครับรวมถึงใครที่ยังไม่เคยสัมผัสแบบแคร์เนี่ยกับความขลังของผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะนะครับซึ่งทางช่อง True For You นะครับจะเอามาฉายครับให้ชมกันในช่วง Movie World นะครับ5วัน5รอบนะครับตลอดเดือนธันวาคมซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยฮะของพี่นะวันที่7วันที่15วันที่23ธันวาคมเวลา 22:30 นโดยประมาณครับของผมนี่เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะครับก็คือวันเสาร์ที่12แล้วก็วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปดูกันได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงตอนนี้อุ่นเครื่องกันก่อนนะครับในรายการเราคงมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของ30ปีผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะแต่วันนี้เป็นคลิปพิเศษไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงสลอยพลิกครับSo, 往日心里爱的声音。
ช่วงเซลลูลอยด์โควต์สนับสนุนโดยดีสุด.com มาถึงช่วงต่อไปนะครับกับแรงบันดาลใจที่มองผ่านคำคมๆวลีเด็ดๆที่น่าประทับใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์โควต์สนับสนุนช่วงโดยดีสุด.com ครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับว่าดีสุด.com เป็นเว็บไซต์สาระและความบันเทิงที่สามารถสร้างเป็นกระทู้ขึ้นมาได้แล้วก็ถามความคิดเห็นที่สร้างสรรค์จากเพื่อนๆของเรามวลสมาชิกในห้องต่างๆแล้วก็มารวบรวมคัดกรองแล้วก็ส่งกลับไปเป็นโพลสำรวจความคิดเห็นแต่ละคนเป็นยังไงเก็บไว้เพื่อร่วมสุขกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยผ่าน www.dsud.com ครับแล้ววันนี้นะครับเซลลูลอยด์โค้ดที่น่าสนใจมาจากภาพยนตร์อีกเรื่องนึงซึ่งดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของโรอัลดาวนั่นคือ Fantastic Mr. Fox ซึ่งฉายในปี2009ที่มีประโยคซึ้งๆดังนี้ครับWe are all different, but there's something kind of fantastic about that isn't there. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราทุกคนแตกต่างกันแต่มันก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่ใช่หรือ Fantastic Mr. Fox มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับครับผมข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับจากทางสวนนงนุชนะครับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกใบนี้ของเรานะครับสามารถพาเพื่อนๆครอบครัวของคุณเข้าไปชมฟรีได้ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษไม่เสียค่าบัตรนะครับเพราะฉะนั้นใครตอนนี้เตรียมหยิบบัตรประชาชนให้ดีเลยฮะฟังดีนะฮะสำหรับชาวจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดระยองครับไปดูได้ฟรีครับของพี่ก็ไม่แพ้กันครับผม10เขตกทมครับไม่ว่าจะเป็นเขตจอมทองทุ่งครุราชบุรณะบางขุนเทียนบางบอนสะพานสูงสวนหลวงประเวศพระโขนงและบางนาเพียงนำบัตรประชาชนนะครับที่ระบุภูมิลำเนาที่ถูกต้องท่านสามารถเข้าไปชมสวนนงนุชฟรีได้เลยนะครับใช่ครับซึ่งสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับใช้ได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนครับแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยด์กับผมมิตราและคุณแคนอัติรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมามอบความสุขในโลกภาพยนตร์ถึงบ้านคุณช่วงกินข้าวเที่ยงดีๆแบบนี้แหละครับทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 12:30 นโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับไปดูย้อนหลังกันได้ที่ทาง YouTube Channel ของเราครับชื่อว่า Celluloid TV Show หรือว่าทาง Instagram หรือว่า Twitter ชื่อเดียวกันเลยครับหรือว่าจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ก็ได้ทาง Facebook ของเรา Celluloid ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่นะครับจากทาง Beverly Hills Polo Club นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Enigma The Shadow Screen ในโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ในศูนย์การค้าสยามพารากอนครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับSeriously.